ดีครับชื่ออะไรครับติดด้วยโทรหนูโทรมาทั้ง3ชั่วโมงโอเคแม่จ๋าอะไรอ่ะแม่อะไรนะแม่จ๋าอายายะแม่จ๋าชื่ออายายะแม่จ๋าชื่อตะคุณค่ะไม่ตัวเราอ่ะแม่จ๋าเราอ่ะชื่ออะไรชื่อพรค่ะพรโอเคเจ้าคุณน่ะชื่อลูกใช่ไหมใช่ค่ะไหนขอคุยกับเจ้าคุณหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อแดงค่ะสวัสดีครับเจ้าคุณสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับยกมือแต่เลยค่ะยกมือไหว้ด้วยใช่ยกมือไหว้เอาอ่ะมาพรอายุเท่าไหร่ครับ30ค่ะ30ครับผมพรทำอาชีพอะไรครับเป็นแม่บ้านค่ะแต่ว่าก็ทำหน้าที่อื่นอย่างเช่นพวกขายของอะไรเงี้ยค่ะปกติออนไลน์โอเคไหนพรมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับก็คือด้วยตัวเราเองน่ะก็คือว่าเป็นคุณแม่มีลูกแล้วพอโตขึ้นเรารู้สึกว่าการเป็นแม่มันเป็นอะไรที่ยากมากพอสมควรที่คนคนหนึ่งจะเป็นได้แล้วยิ่งการเป็นแม่ที่ดูลูกคนเดียวแบบฟูลไทม์คือเหนื่อยมากแล้วยังไงแล้วคุณพ่อไปไหนแล้วครับคุณพ่อก็ดูค่ะแต่ว่าไม่ได้ช่วยดูน้องแต่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการเงินค่ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับยังอยู่ด้วยกันป่ะครับอยู่ด้วยกันค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่แค่แบ่งงานกันแบบนี้แบ่งงานกันแบบนี้มันเป็นฟิลเหมือนของคนที่โตไปแล้วกับเราที่ยังแบบเหมือนอยู่วัยกลางคนกับสามีนี่คือจะเรียกค่าละค่ะมันเลยเหมือนกับต่างคนต่างอยู่อ๋อโอเคสามีนี่คือคนละวัยกันแล้วคือยังไงก็เลยเหมือนใช่ค่ะมันเลยดูเหมือนคุยไม่ได้คุยกันไม่ได้ทำอะไรกิจกรรมอะไรร่วมกันก็คือเราจะทำกันแค่เรื่องลูกอย่างเช่นไปทำธุระไปโรงเรียนหรือว่าไปเที่ยวตอนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นชีวิตที่ก็โอเคไม่ได้มีความทุกข์อะไรใช่ไหมครับไม่ได้มีความทุกข์อะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากเตือนในเรื่องของจริงๆฟิลของผู้ชายคือคิดว่าตัวเองจะต้องหาเงินอย่างเดียวถูกไหมคะเราไม่มีเวลาแบบอื่นๆเลยใดๆถึงสิ้นตัวเองก็จะมีโมเมนต์ในส่วนของตัวเองครับส่วนผู้หญิงก็จะมีหน้าที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็มันเป็นความเครียดสะสมอ๋อโอเคเข้าใจละใช่ค่ะก็จะเป็น mindset ดั้งเดิมของคนที่ของคนยุคก่อนนะครับว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายก็ทำงานไปโอเคใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เราก็คือ full time คือดูลูกด้วยทำงานบ้านด้วยแล้วเราก็เรียนต่อด้วยค่ะ มันก็เลยเหมือนเราหนักส่วนแฟนก็อย่างกลับบ้านก็เกินตีหนึ่งอะค่ะใช้คำว่าเกินตีหนึ่งใช่แล้วตอนเช้าเราออกไปส่งลูกทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนกับเราเหนื่อยมากเพราะว่าก่อนลูกไปนอนก็ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนกับเขาก็รอคุณพ่อเขาแต่ว่าก็ยังไม่กลับหนูควรจะเริ่มคุยยังไงอันนี้คือคำถามแล้วใช่ไหมครับนี่คือคำถามใช่ไหมครับคบกันมานานยังครับ4-5 ปีก็เจ้าคุณนี่กี่ขวบครับ3ค่ะ3ขวบก็คือแสดงว่าก็เพิ่งมีกันเลยใช่ค่ะแรกๆมันเป็นยังไงครับชีวิตคู่แรกๆมันเป็นยังไงมันเคยดีกว่านี้ไหมครับหรือมันก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้มาเรื่อยๆค่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเราเป็นคนพูดมากพอเราถามอะไรไปแล้วเขาก็ไม่ตอบอย่างนี้ละกันนะครับพรเข้าใจเข้าใจครับพี่ก็จะถามจุดยืนและความต้องการของพรก่อนพรต้องการอะไรครับอยากออกจากความอึดอัดของตัวเองโดยการเนี่ยเอาขอรูปธรรมครับอยากหย่าแหละครับหรืออะไรครับอยากหย่าแหละครับหรืออะไรมันเราไม่ได้จดทะเบียนกันค่ะคืออยากแยกทางอะครับประมาณนั้นแต่เราไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้โดยการเลี้ยงลูกอ๋อติวของคุณไม่มีรายได้คุณไม่มีรายได้ไม่มีค่ะไม่มีก็คือมีก๊อกแก๊กของตัวเองก็ประมาณ 5-6,000 ต่อเดือนซึ่งมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อตัวเองในชีวิตปัจจุบันโอเคนั่นหมายความว่าสุดท้ายพรก็ยินดีที่จะประกอบสัมมาชีพหาเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงลูกด้วยได้ค่ะยินดีมากแต่ว่าความรู้สึกของเราคือตอนนี้เราไม่รู้จะเริ่มฝึกด้วยอายุเราไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยคุณต้องทำอย่างนั้นนะคุณต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าเราอายุน้อยกว่าเขา20 ปีถูกไหมคะ มันเลยเหมือนกับตะกบว่าเราจะต้องเกรงใจเขาเสมอและตลอดเวลาอ๋อผมเข้าใจแล้วครับพรผมเข้าใจแล้วครับแล้วถามว่าอยู่ต่อไปได้ไหมเราอยู่ได้นะแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นอาการแบบเนี้ย
หมือนมันหน่วงมันหนักมันเหนื่อยแล้วมันไม่แฮปปี้แล้วอ่ะก็ตั้งแต่อายุ26จนวันนี้30โอเคก็อยู่กันอยู่กินกันฉันผัวเมียแค่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นเองใช่ค่ะโอเครู้จักพ่อรู้จักแม่อะไรทั้งหมดถูกไหมฮะคือเราก็เป็นใช่ค่ะรู้จักญาติพี่น้องทุกคนไม่ละเราไม่ได้จดทะเบียนแต่เราแต่งงานกันอ๋อจัดงานแต่งงานจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะโอเคมาวันนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องเจ้าชู้นอกใจเขาไม่ค่ะแต่ติดเพื่อนติดเพื่อนบอลโอเคติดสังคมก็คือพูดง่ายว่าก็คือไม่ได้เล่นบทผัวไม่ได้เล่นบทพ่อสักเท่าไหร่อ่ะก็ทำตัวเหมือนไม่มีลูกมีเมียแหละแต่ก็ไม่ได้ไปมีคนอื่นใช่ค่ะซึ่งไอ้ไม่มีคนอื่นแต่ไม่รู้จับไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะโอเคโอเคสุดท้ายแน่นอนโอเคพอมาอยู่กับพี่ข้าราชการนี่ก็ก็มากูก็มาเล่นบทเมียมาเล่นบทแม่เว้ยกูเล่นบทแม่บ้านเลยโอเคกูก็แค่เลี้ยงลูกก็ไม่ต้องทำอื่นแล้วถูกไหมทั้งมึงทั้งผัวก็หาเงินทั้งกูก็ทำงานเลี้ยงลูกกันไปจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นครอบครัวน่ารักอบอุ่นเหมือนโฆษณาแป้งเด็กหรือโฆษณาไส้กรอกหรือโฆษณาไก่ย่างอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นพ่อกลับบ้านมาหยอกกับลูกนู่นนี่เสาร์อาทิตย์มีเวลา ก็ไปเดินห้างไปต่างจังหวัดอะไรกันแต่กลายเป็นว่าพี่คนนี้เขาก็เหมือนไปมีชีวิตของเขาสนุกสนานเฮฮากันไปพูดกันน้อยนึกออกไหมฮะเดาว่าเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรก็แทบไม่มีกันเลยปีละประมาณหนสองหนเราก็มีความรู้สึกเหี่ยวเฉาเบื่อหน่ายสุดท้ายพรก็มีความรู้สึกว่ามันต้องคุยกันไม่รู้จะเริ่มคุยยังไงด้วยความที่อายุมันต่างกันใช่แล้วก็รู้สึกว่าไอ้เราก็วันนี้เรามีลูกเป็นตัวประกันละนั่นแปลว่าเราจะขยับจะเลิกจะแยกย้ายจะเก็บของออกจากบ้านก็ยากละเพราะว่าเราก็มีลูกที่เราต้องกังวลถึงความเป็นอยู่ถึงความมั่นคงเงินทองที่ต้องเลี้ยงเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพรครับคำแนะนำของพี่ก็คือเรายกระดับการเจรจาเลยว่าพรต้องการอะไรอ่ะบอกว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงเราไม่ได้ต้องการจะแกะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยแต่เราก็บอกไปเลยว่าถ้าแบบนี้เราอยู่ไม่ไหวสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรฉันต้องการค่าเลี้ยงดูลูกฉันต้องการการแยกทางพี่ไม่รู้เหมือนกันในไส้ในคงต้องไปคุยกันเองนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่าลึกๆพี่ข้าราชการคนนี้เขารอให้พรพูดก่อนครับพนันหมดหน้าตักเลยว่าเขารอให้พรเปิดดีลก่อนแล้วครับเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ไม่อยากเป็นคนเริ่มก่อนแล้วครับพี่ดูสไตล์ออกหมายถึงเริ่มพูดว่าเลิกเหรอคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับเพราะว่าเขาคงดูออกว่าพรก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วแล้วเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไรพรมากกว่านั้นเนี่ยแล้วก็เอาจริงเขาแสดงออกเห็นถึงความอยากเป็นพ่อไหมครับเขาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างเป็นพ่อที่ดีในเรื่องของการซัพพอร์ตค่ะแต่ในเรื่องของซัพพอร์ตเขารู้สึกเป็นลบมากอันนี้เขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินครับไม่นับหรอกครับอันนี้เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินตัดสินใจครับพี่ว่า we need to talk ครับเรื่องนี้ต้องการการคุยกันครับเพราะฉะนั้นอวยพรให้พรได้พบกับชีวิตที่พรใฝ่ฝันอยากให้มีนะครับโชคดีที่พรโทรติดครับขอบคุณค่ะครับผมมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นั่นเอง555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ